สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะฮะเราคงได้เห็นพลังของตัว PBR ไปแล้วนะครับหรือเจ้า PBS นะครับว่ามันสามารถที่จะทำให้เกิดการเรนเดอร์นะครับออกมาได้สมจริงนะฮะเป็นวัตถุที่เป็นโลหะจริงๆนะฮะสะท้อนทรงสะท้อนแสงต่างๆนะครับเนี่ยนะครับที่เราเห็นในคลิปที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเราก็เลยจะมาเจาะลึกนะครับเรื่องนี้กันเลยนะครับ เจ้า PBR ตัวนี้นี่เองนะฮะโดยที่เหมือนเดิมครับว่า t ิวต r i เรนี้ก็เอามาจากของอสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์ Unity นะครับแต่ว่า Unity ก็ไปดึงของโปรแกรมได้ชื่อว่า Substance นะฮะของบริษัท Substance มา,าเรียกว่าโปรแกรมหมด Substance แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายกันอีกทีนะฮะมาอีกทีเหมือนกันนะครับซึ่งผมว่าเป็นวิดีโอที่อธิบายเรื่อง PBR ได้ดีมากๆนะครับเคลียร์พอสมควรเลยนะฮะ ก็แนะนำให้เข้ามาดูนะครับเหมือนเดิม Tutorial Graphics นะครับเราไปหาหัวข้อ substance นะครับ understanding PPR นะฮะเนี่ยครับเขาจะบอกว่าบายบริษัท algorithmic นะครับ algorithmic มานั้นนะครับนะฮะลองดูนะครับอยู่หัวข้อนี้นะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะใช้ substance นะครับหลักๆก็จะเป็นตัว substance painter กับ designer นะครับซึ่งอัิบายอีกทีนะฮะห้องคองก็สามารถมาดูได้นะครับตรงนี้ แต่หัวข้อที่เราจะมาดูวนก่อนเนี่ยจะเป็นหัวข้อตัวนี้นะครับ Understanding PBR นะครับก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าในตัว Unity เองเนี่ยมันก็จะมีตัว Standard Shader มันอยู่นะครับนี่เนี่ยนะฮะ Standard Shader อยู่นะครับซึ่ง Standard Shader เนี่ยมันจะมี2ตัวด้วยกันนะครับตัวที่ไม่มีวงเล็บกับตัวที่มีวงเล็บ รเราจะมาดูกันว่าระหว่างมีกับไม่มีนี่มันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็สังเกตว่ามันก็จะมีค่าแมปสมมุติว่าเราเอาตัวที่เป็นมีวงเล็บนะครับค่าแมปมันก็จะชื่ออีกแบบหนึ่งอับิโดสเปกูล่าเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็สมมติเนตเนี่ยนะฮะถ้าเราเอาตัว a n ตร r d นอันนี้แมปมันจะมีปัญหาทีเพราะแมปมันไม่ได้ทำมาให้เหมือนกันนะฮะก็จะมีอับิโดแล้วก็เมทัลลิกนะครับลักษณะน,นี้นะครับเพราะฉะนั้น มันจะมีอยู่2อัลกอริทึมด้วยกันนะครับของตัว p b s นะเรียกว่า2 Work f ร์กแล้วกันนะครับในการที่จะเอาข้อมูลไปเสิร์มให้กับตัวเชดเดอร์ที่เอาไว้สร้างการสะท้อนแสง p b s ขึ้นมานะครับอ่าซึ่งก็คือหน้าต่าอย่างนี้เลยนะครับมีสองตัวนี้นะครับ แบบหน,นึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เรียกว่า metal r o u g อ n e s s นะครับอีกแบบหนึ่งนี่ก็จะเป็น Specular grossiness นะครับตรงนี้จริงๆเป็นวิดีโอนะครับสามารถที่จะกด Play แล้วก็ลองฟังเอาได้เลยนะฮะเขาก็พูดค่อนข้างชัดเจนพอสมควรเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นการสรุปมาให้แล้วกันนะครับโดยหลกักๆแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะได้นะฮะเนี่ยก็คือตัว p b r นะฮะเชตเตอร์บ,บนวัตถุตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีทั้งในส่วนที่เป็นแบบ สเปกคล่านะครับสะทนอนแบบสเปก u l ล่านะครับก็คือส่วนเหล็กส่วนอะไรต่างๆนี่เองนะครับแล้วก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นแบบสะท้อนแบบดิฟฟิวปกตินะครับคือตรงนี้นะฮะคือส่วนที่ไม่ใช่โดนเคลือบสีเอาไว้ e นะฮะมันก็เลยไม่ไม่สามารถสะท้อนออกมาเป็นแบบสเปกคูล่าได้ก็สะทนอนแบบดิฟฟิวออกมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเป็นวิธีก่อนใช่ไหมฮะถ้าเป็นวิธีก่อนที่เคยพูดกันไปแล้วก็วคือเราต้องมาเสียเวลานั่งระบายเท็กซ์เจอร์เองถ้าสมมติเราเป็นอ็อบเจกต์ ระบายสีเองนะครับล้วก็คิดเอาเองว่าในสิ่งแวดล้อมในถ้ำเนี่ยตัวสเปกูล่ามันควรที่จะสะท้อนออกมาแบบไหนนะครับดิฟฟิวควรจะสะท้อนแบบไหนนะครับแล้วก็มาถึงฉากภายนอกถ้ำนะครับมันควรจะระบายแบบไหนดีนั่นคือแบบเดิมนะครับแบบเดิมที่เราทํากันมานะฮะแต่ว่าถ้าอีกวิธีหนึ่งนะครับเขาก็จะแยกวัตถุเป็นทีละชิ้นนะครับอันนี้ชิ้นหนึ่งเป็น <ๆ S 1> ส่วนของเหล็กนะครับอันนี้ชิ้นหนึ่งส่วนของเหล็กส่วนอันนี้ไม่ใช่เหล็กนะครับก็แยกไปเป็นชิ้นหนึ่งก็จะกลายเป็นว่ามีทั้งหมด3วัตถุ นะครับนะฮะเพื่อให้มันแตกเพื่อจะได้ใช้เชดเดอร์คนละรูปแบบการให้มันสะท้อนแตกต่างกันนะครับซึ่งการแบ่งวัตถุเป็น3วัตถุเนี่ยมันก็อย่างที่เรารู้มาในส่วนของทฤษฎีใช่ไหมครับมันก็จะไปต้องส่งข้อมูลไปถึง3ครั้งนะครับนะฮะส่งไปถึง3ครั้งเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่า PVR เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือแทนที่จะต้องให้อาติตมานั่งระบายเองใช่ไหมครับก็ไม่ต้องกลัวครับเราจะทําการสะท้อนกันจริงๆเลย ะะให้คอมพิวเตอร์มันประมวลผลเองเลยไม่ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมไหนนะครับเปลี่ยนตัวสกายบ็อกไปเจ้าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวก็คำนวณให้ใหม่เลยนะครับขอแค่ว่าไอตัววัตถุตรงนี้ระบายบอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าตรงไหนเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นเหล็กตรงไหนเป็นส่วนที่ไม่ใช่เหล็กนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแทนที่จะต้องแบ่งออกมาทั้งหมด3วัตถุใช่ไหมครับก็รวมเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็แค่ระบายบอกว่าตรงไหนเป็นเหล็กตรงไหนไม่ใช่เหล็กแค่นั้นเองนะฮะมันก็เลยเยี่ยมมากเลยอาดติดไม่ต้องทําวัตถุก็รวมเป็นชิ้นเดีย นะครับแล้วนั่นแหละครับคือข้อดีของ PBR ที่ดีกว่าวิธีเดิมนะฮะซึ่ง Workflow มันเนี่ยมันจะแบ่งออกมาทั้งหมด3ามวิธีด้วยกันสองวิธีด้วยกันนะครับแล้วก็แต่ออกมาหลักๆแล้วก็จะมีอยู่3แมปนี้นะครับทั้ง2วิธีก็คือถ้าเป็น m e t a ลลอฟเนสนะครับมีอยู่3แมปนี้นะครับแล้วก็ s p e c u l a r ก็มี3แมปนี้นะครับทั้ง2 Workflow นี้นะครับจะมีแมปที่คล้ายกันน็่คือจะเป็นแมปตัว Ambient o c c l u s i o n นะครับ normal แล้วก็ตัว High Map นะครับ ในพูดถึง Ambient Occlusion เนี่ยอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนักนะครับเดี๋ยวขอพูดตัว Ambient ก่อนแล้วกันนะครับว่าแสง Ambient เนี่ยหน้าตามันเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราเคยเห็นกันมาแล้วในวิดีโอกันก่อนหน้าครับก็คือ Specular เนี่ยมันก็จะสะท้อนนะครับไปตัวนี้สะท้อนเป็นวัสดุที่สามารถสะท้อนออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยออกมาได้เต็มที่นะครับส่วนตัววัสดุตัวนี้เนี่ยเป็นแบบวัสดุที่แสงเข้ามาปั๊บก็จะจายเป็น Diffuse Omni ไปทุกทิศท,ทางนะครับ ก็คือมัน,ม,นมันไม่ได้มันดูดซับบางส่วนไปนะครับแล้วมันก็ไม่ด้สท้อนออกมา100%นะฮะมันก็ลีส้อนออกมาเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ทิศทางก็ไม่ได้ไกลถึงแบบที่มาเงี้ยฮะมันกระจายออกไปรอบๆตัวนะครับนี่คือดิฟฟิวที่เรารู้จักกันนะครับส่วนตัวแอมเบียนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าแสงมันจะไม่ใช่แสงเป็นแบบ ดิเรกชันแนลไลท์พอยท์ไลท์อะไรพวกนี้แล้วนะครับคือแสงเป็นแสงธรรมชาตินะครับแสงธรรมชาติเข้ามาจากทุกทิศทางนะฮะเข้ามาจากทุกทิศทาง <c oughs> แล้วไอ้พวกนี้ก็พร้อมที่กระจายออกไปเพราะในกระจายตรงนี้ออกไปเนี่ยค่าค่าที่มันกระจายออกไปมันก็จะเป็นแสงที่น้อยที่สุดนะครับแสงจะไม่ค่อยชัดนะฮะซึ่งนั่นทําให้ภาพออกมาเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือ,อแอเนเบียนนะครับแอเนเบียนนะครับการกระจายแบบแอเนเบียนนะฮะมีแสงธรรมชาติเข้ามาหรือไลท์ แอมเบียนไลท์นะครับเข้ามาแล้วก็กระจายออกมาเป็นแอมเบียนนะครับมันก็พยายามจะสะท้อนออกมาก็จะมืดๆหน่อยนะครับในขณะที่เราเพิ่มการกระจายแบบดิฟฟิวเข้ามานะครับมันก็จะมีแสงนะครับที่มันมีความแรงกล้ามากกว่าแสงธรรมชาตินะครับยิงเข้ามานะฮะแล้วมันก็กระจายเป็นออมนิไปนะครับในขณะที่สเปกูล่าเนี่ยก็จะแสงกันเดืแสงกันเดิมนะครับสะท้อนเข้ามาแล้วก็แบบมันจะมีบางส่วนที่มันสามารถสะท้อนเข้าลูกตาเราได้เลยะครับนะฮะ แล้วก็เห็นเป็นสว่างโดยพิเศษเลยแบบสะท้อนเข้าลูกตาเราเต็มๆนะครับต,ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสเปกูลร์ไปนะครับในลักษณะนี้นะครับซึ่งไอตัว ambient occlusion map เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูตรงนี้เนี่ยจินตนาการว่าตรงนี้อาจจะเป็นซอกซอ,อกมุมห้องมุมห้องอะไรต่างๆตรงนี้ครับพอมันเป็นมุมห้องอะไรต่างๆเนี่ยไอเส้นสีขาวตรงนี้มันก็จะชนกับมุมห้องครับนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสว่างได้แค่นี้ครับ ได้สว่างได้แค4่4เส้นอีก2สเส้นโดนมุมห้องไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเราย้อนมองย้อนกลับมานะครับจะสังเกตเลยว่าไอ้พวกมุมมุมเนี่ยมุมมุมต่างๆเนี่ยครับมันก็จะถูกอ็อกคัชชั่นไว้หรือโดนบังไว้นะครับเขาเรียกว่าแอมเบียนอ็อกคัชชั่นนะครับเรียกว่าบังทิศทางของรังสีสะท้อนแอมเบียนเอาไว้นะครับนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตรงที่อยู่ในป่องๆเนี่ยฮะมุมๆขอบๆพวกนี้มันก็เลยเป็นสีดำๆนะครับได้เงามาเป็นแบบแอมเบียนอ็อกคัชชั่นนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับอีกแมปหนึ่งจะเป็นแมป normal นะครับหน้าตาของคําว่า normal ก็คืออย่างนี้นะครับคือแต่ละโพลีกอนเนี่ยเราจะรู้ได้ว่ามันหันหน้าไปที่ไหนอะ่ะมันก็จะมีเส้น normal นะครับในการบอกว่า p o ลีกอนเนี่ยมันหันหน้าไปทางไหนนะครับเส้น, normal อ,นนะ normal อย่างนี้นะครับ normal อย่างนี้นะฮะทำให้เวลาที่มีแสงตกกระทบนะครับแสงตกกระทบมาเนี่ยถ้าเรารู้ว่าโพลีกอนมาหันมาทาง เนี่ยครับเราก็สามารถจะคำนวณได้ว่าเออแสงมันตกกระทบตรงนี้ไลท์ตรงนี้อาจจะเป็นกระจกนะครับพอมาตกกระทบปั๊บมันอาจจะเด้งนะครับเด้งมาเข้าตาเราพอดีเลยนะฮะเพราะเราเห็นแล้วว่าทิศทางของนอ r m a นี่มันหันไปทางไหนนะฮะจะเด้งเข้ามาตาเราพอดีลูกตาเงี้ยฮะตรงนี้ก็ระบายสีขาวได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนอม m a ก็เลยมีประโยชน์มากๆนะครับในการที่จะคำนวณดูว่ามีทิศทางของแสงนะครับ ตกลงมาตรงพลิกกนเนี่ยแล้วพอลิกอนมันหันไปทางไหนเพื่อที่เราจะได้ชิ่งแสงต่อไปนะฮะอย่างบริเวณ่นหรือแบ่งบริเวณดวงตานะครับเพื่อจะเป็นสเปกคูล่าต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าโดยปกติเนี่ยที่เราเห็น normal ตรงนี้เนี่ยมันมักจะเป็นตัวแทนของพลิกอนชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับพอลิกอนชิ้นหนึ่งพอได้เสร็จปั๊บก็จะระบายทั้งพลิกอนชิ้นนั้นให้เป็นสีอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าโดยปกติเนี่ย เป็นไปได้ไหมที่เราไม่ให้ไอตัว normal เนี่ยมันแทน1น polygon แต่มันแทนครับ1พิกเซลนะครับ1เทเซละครับ1เทเซลของตัว polygon นั้นเพราะอย่างไอแผ่น polygon หนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีเทเซลอะครับหลายสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมระบายสีอยู่ตรงนี้อยู่อนะครับมันก็ส่งผลให้มันสามารถที่จะมี normal l i ายอันได้นะครับแล้วทำไมถึงต้องมี normal l i ายอันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปดู unity นะครับเราย้อนกลับไปในส่วนของตัว quality นะฮะ นี่นะครับคุณภาพนะครับเราจะค้นพบว่าในส่วนตรง rendering เนี่ยมันจะมี Pi ก e l l ไ g h t เค้าอยู่นะครับ pixel l ไ g h t เค้าอยู่นั่นหมายความว่าแต่ละพิกเซลเนี่ยมันสามารถที่จะสะท้อนแสงได้ครับนะฮะสะท้อนแสงได้นะครับโดย Unity เนี่ยกำหนดนะครับค่า Default มาก็คือพิกเซลหนึ่งสามารถรับดวงแสงได้ทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับถ้าอยากลนในโมบายผมแนะนำว่าเปลี่ยนเป็น1หรือ2นะครับ มันจะได้ไม่ต้องไปนั่งคำนวณแสงเยอะจนเกินไปนะฮะหรือแม่ก็ใช้ defer แล้ defer ก็มีปัญหากับ Mobile เมกไบเก่าๆอีกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแม้แต่ใน unity เองเนี่ยก็ยังนั่งคิดเลยว่าเฮ้ยมันไม่ควรที่จะไปคำนวณการสะท้อนแสงในระดับพลิกอนแต่ควรจะคำนวณการสะท้อนแสงในระดับพิกเซลนะครับเพราะระดับพิกเซลหรือระดับเท็กเซลที่อยู่บนตัวพลีกอนเองเลยเนี่ยทำไมมันถึงต้องคำนวณแบบนั้นเพราะมันจะมีข้อดีแบบนี้ครับสังเกตว่าอันนี้จะเป็นแบบ low พลิกอน นะครับโลโพลิกอนแล้วตัวนี้จะเป็นแบบไฮโพลิกอนนะครับซึ่งไอตัวไฮโพลิกอนเนี่ยโพลิกอนมันจะเยอะมากนะครับแล้วเราก็จะเอาไอ์นอร์มอลของไฮโพลิกอนเนี่ยนะครับจำนวนโพลิกอนที่มันเยอะๆเล็กๆ,ๆเนี่ยนะครับแล้วก็นอร์มอลตรงนี้ทั้งหมดนะครับเอานอร์มอลตัวนี้ครับมาสร้างเป็นเท็กเจอร์แล้วแปะลงไปบนตัวโลโพลิกอนนะครับซึ่งโลโพลิกอนมันจะไม่โคง้งเห็นไหมฮะเพราะว่าโพลิกอนมันสามเหลี่ยมมันน้อยกว่านะครับแต่ไอสามเหลี่ยมตรงนเนี้ยเนี่ย เราไปแปะลงไปว่าเฮ้ยไอตรงนี้ทิศทางของแสงหันตรงนี้นะหันโค้งๆนะหันโค้งๆโค้งๆโค้งตรงนี้นะผลลัพธ์ออกมาเลยเป็นแบบนี้ครับเราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างของวงกลมนะฮะทรงกลมนะครับที่มันไม่ได้มีขุกขะาอะไรเลยนะครับมันเรียบๆเลยนะฮะแต่เราได้นำ normal นะครับ normal ของการที่มันมี ตัวคูขะคุ่ขะเป็นทิศทางนะครับทิศทางบริเวณต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนคล้ายตัวเบาะโซฟานะครับเนี่ยตรงนี้จะเก็บทิศทางเป็นเวกเตอร์นะครับสีมันจะออกมาประมาณนี้เห็นอะไรไหมครับตรงเนี้ยขอบตรงเนี้ยมันยังเป็นจํานวนพลิกอนเท่าเดิมนะแต่ว่าไอ้ตัวแต่ละพิกเซลเนี่ยมันมีทิศทางครับเนี่ยแต่ละพิกเซลเนี่ยมันมีทิศทางของ normal แตกต่างกันไปทําให้เวลาแสงมันชิ่งออกมาเนี่ยมันก็เลยหลอกตาครับ แสงมันถึงแม้มันจะโดนเข้ามาตรงแผ่นโพลีกอนที่มันเรียบๆนะแล้วมันควรจะช่้ออกไปทางนี้ใช่ไหมครับแต่พอมันเจอ normal ครับ normal บอกเฮ้ยฉันชี้มาอีกทางหนึ่งมันก็เชื่อ normal แล้วก็ไปตามนะที่ของจริงโพลีกอนไม่ได้หันไปด้านนั้นนะครับแต่โดน normal เนี่ยครับในการหลอกนะครับซึ่งมันก็จะเอา normal ครับของไอ้ตัว high poly เนี่ยแหละนะครับมาแปะเป็น texture ลงตัวนี้ให้มันก็เลยได้การสะท้อนแสงของตัว high poly ครับอยู่บนตัว low polygon นั่นแหละครับคือพลังของตัว normal นะครับก็เนี่ยฮะได้ออกมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับทั้งที่มันเป็นแค่ทรงกลมปกติแค่นั้นเองนะครับถามว่าใน unity มีเห็นภาพชัดๆไหมดูพื้นตรงนี้ดีๆนะครับพื้นตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าพื้นตรงนี้เนี่ยถ้าคลิกออกไปนะครับแล้วเฉดเป็น wireframe เนะี่ยจะเห็นได้เลยว่าแผ่นโพลีกอนเป็นไงมีโอ้โหแผ่น1แผ่น2แผ่นใช่ไหมฮะ normal ก็คงชี้ขึ้นแน่ๆใช่ไหมครับแล้วแต่ไอ้พวกปุ่มๆพวกเนี้ย เนี่ยไอปุ่มๆพวกนี้มันต้องมีทิศทาง normal ที่มันชี้ไม่ใช่ชี้ขึ้นแน่ๆมันต้องชี้เฉียงๆไปหลายๆปุ่มแน่ๆครับไ้ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นพอเราย้อนกลับมาดูตรง normal นะครับไปที่ defer แล้วเลือกที่ normal นะครับจะสังเกตเห็นเลยว่าตัว normal ครับทิศทางมันไม่ได้เป็นสีเขียวชี้ตรงขึ้นไปอย่างเดียวนะถ้าสีเขียวมันก็ชี้ตรงใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนี้ครับมันมีสีชมพูสีน้ําเงินตรงนี้ด้วยนะฮะพอผลลัพธ์ shade ออกมาปับ๊บเราเลยเดินหลอกตาครับว่าจริงๆมันหนุนขึ้นมา นะฮะว่าหลอกว่ามันหนูนขึ้นมาทั้งทีิงจริงแล้วมันไม่ได้หนูนมันเป็นแค่แผ่นโพลีนปกตินะครับเป็นแค่แผ่นโพลีนปกติแค่นั้นเองนะครับเทคนิคนี้นะครับเขาก็เลยเอาค่า normal ของตัวที่มันเป็นไฮโพลีอนะครับมาเก็บไว้บนเท็กซ์เจอร์ก็เลยเรียกชื่อว่า normal map นั่นเองนะครับก็เลยออกแบบมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตัว normal map ตัวนี้นะครับ นะฮะอันนี้ก็จาเป็นที่จะต้องมีนะฮะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยจะสังเกตนะฮะมีร่องมีอะไรพวกนี้ครับไอตัว normal นี้ก็จะหลอกตาทีว่ามันเหมือนมีจริงๆท,ท,ทั้งๆที่ที่ทางแสงมันจะหลอกว่ามีทั้งๆที่ตัวพลิกอนจริงๆมันไม่มีนะครับอันต่อมาก็จะเป็นไฮแมปนะครับไฮแมปตัวนี้เนี่ยก็เอาไปกําหนดค่าความสูงต่ําของโพลิกอนได้นะครับเอาไว้หลอกตาเหมือนกันนะฮะแต่เป็นเทคนิคที่ชื่อว่า a r a l l a x Map นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะให้ดูอีกทีนะครับตัวไฮแมปตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้น อันนี้คือส่วนที่ทั้งตัวเมทัลและสเปก u ล่ามีเหมือนกันนะครับเรามาดูในส่วนส่วนที่มันต่างกันดีกว่านะครับว่ามันต่างกันยังไ,ยงไงอย่างไอตัวเมทัลเนี่ยมันจะมีตัวที่ชื่อว่าเบสคัลเลอร์นะครับเบสคัลเลอร์ซึ่งในตัวยูนิตี้เนี่ยมันจะตั้งชื่อตัวนี้ไว้ว่าเนี่ยนะครับอัลบิโดนะครับอัลบิโดหรืออีกชื่อหนึ่งของอัลบิโดก็คือดิฟฟิลนั่นเองนะครับดิฟฟิลนะฮะแต่ว่าในส่วนของตัวเมทัลเบสเนี่ย ไอเบสคัลเลอร์เนี่ยมันไม่เก็บแค่ค่าดิฟฟิลนะครับมันเก็บค่าการสะท้อนแสงของเหล็กลงไปด้วยนะครับเมทัลดิฟแฟกชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณเนี่ยมันก็จะเก็บดิฟฟิลนะครับเก็บดิฟฟิลแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นเหล็กนะครับมันก็จะเก็บค่าการสะท้อนของเหล็กเอาไว้นะครับตรงไหนที่ไม่ใช่เหล็กมันก็จะไม่มีการเก็บค่าสะท้อนของเหล็กเอาไว้นะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นสีดิฟฟิลนะครับแล้วก็จะอีกแมปหนึ่งจะเป็นแมปเมทัลลิกนะครับแมปเมทัลลิกนี่เป็นแค่แมปมาร์คคไวว้แ่่า ถ้าเป็นสีดำเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ใช่เหล็กนะครับแล้วถ้าเป็นสีขาวนี่คือเป็นเหล็กนะครับวิธีการคํานวณของมันนะครับจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเข้ามาดูที่เมทัลลิกก่อนนะครับแล้วก็คน้นสมมติมาดูตรงเนี้ยฮะเพื่อจะคานวณว่าจะเรนเดอร์สะท้อนแสงแบบไหนดีใช่ไหมครับมันก็ค้นพบว่าเฮ้ยตรงบริเวณเนี้ยเป็นสีขาวนะครับพอเป็นสีขาวปั๊บเนี่ยมันก็รู้แล้วว่างั้นตรงนี้เป็นเหล็กงั้น <c oughs> ถ้าตรงนี้เป็นเหล็กมันก็จะพุ่งเข้าไปดูตรงนี้เลยว่าแล้วค่าการสะท้อนของเหล็กตรงนี้เป็นเท่าไ นะครับลักษณะนี้แต่ถ้าสมมุติว่ามันมาอยู่ตรงนี้นะครับเรามาสัมผัลตรงนี้มันบอกเป็นสีดำดำสีดำดำคือไม่ใช่เหล็กนะครับพอไม่ใช่เหล็กปั๊บเนี่ยมันก็จะเด้งมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็สะท้อนสีเป็นดิฟฟิวปกติไปนะครับเป็นดิฟฟิวออมนี้ออกมาเป็นปกติไปให้ลักษณะนี้นะครับส่วนต่อมานะครับแมปต่อมาก็จะเป็นค่าลัฟเนสนะครับก็คือค่าความขุข่านั่นเองนะครับยิ่งเยอะค่าความขุ่ขราก็จะเยอะนะครับเพราะั้นการสะท้อนแสงออกมานี่มันก็จะหยึกหยักหยึกหยักหยึกหยักนะ ทิศทางเดียวกันนะครับในลักษณะนี้นะครับในขณะที่ตัวสเปกคูล่าเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับตัวสเปก u l ล่าเนี่ยแทนที่ไอตัวแมปตัวนี้ยครับมันจะทําการเก็บค่าการสะท้อนแสงของตัวเหล็กมาด้วยมันไม่เก็บครับมันบอกเลยว่าแมปนี้ทําหน้าที่เดียวก็คือแค่กําหนดว่าตรงไหนเป็น diffuse นะครับบอกแค่ตรงไหนเป็น diffuse แค่นั้นเองค่าการสะท้อนแบบ diffuse นะครับส่วนตรงสีดาๆเนี่ยก็ถือว่าคุณไม่ใช่ diffuse นะไม่ใช่ดิฟฟิลนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับไอค่าเมทัลรีฟเล็กแทนแวลูเนี่ยนะครับมันก็เลยมาเก็บตรงนี้แทนนะตรงข้ามกันนะไออาอะไรพวกนี้มันจะตรงข้ามกันนะครับมันจะมาเก็บค่าตรงนี้แทนนะครับโดยที่มันจะเก็บไว้หมดเลยครับทั้งที่ในส่วนที่เป็นเมทัลลิกและก็ส่วนที่ออกเทาๆนะครับออกเทาๆแต่มันก็มันก็ถือว่ามันมีความเป็นเมทัลลิกน้อยะครับนะฮะมันก็ต้องมีการรี f เล็กแทนระดับหนึ่งนะครับในขณะที่ตัวนี้ ตัวเมทัลตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เก็บค่าการสะท้อนของเหล็กหรือเมทัลลิกไว้เลยนะครับในส่วนที่เป็นดิฟฟิลไม่ได้เก็บไปเลยครับนะฮะพอดูว่าตรงนี้ไม่ใช่เหล็กมันก็ดูนี้มันก็ซ้อนดิฟฟิลจบไปนะครับแต่อันนี้ไม่พอเข้ามาดูถึงตรงนี้ปั๊บโอเคดูตรงสีขาวก่อนดูสีขาวรู้ว่าเป็นเมทัลลิกงั้นฉันก็สะท้อนเป็นเมทัลลิกไปเลยจบแทนทีพอมาถึงตรงนี้ปั๊บมันจะเห็นทันทีเลยว่าเฮ้ยตรงนี้ออกเป็นสีเทาๆค่าการสะท้อนแบบเมทัลลิกน้อยงั้น้เเมิไป Field, พ่ขา นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของ Specular นะครับ s r e c u l a r เนี่ยเราสามารถจะกำหนดการสะท้อนเมทัลลิกของวัตถุที่มันเป็นดิฟฟิวได้ด้วยนะครับในขณะที่ตัวเมทัลเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับแต่แน่นอนว่าข้อดีของตัวเมทัลก็คืออย่างไอสองแมตัวนี้ครับมันมันเก็บค่าเยอะเ,อะเนี่ยมันเก็บแค่ตรงนี้พอนะครับเก็บแบบละเอียดละเอียดสตัวแมปเนี่ยเก็บเป็นค่าเกสเกลก็พอนะครับ ในขณะที่2ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเก็บเป็นแมปนะครับเป็น R G B เนี่ยเป็นคัลเลอร์เนี่ยสอันเลยนะครับเก็บเป็น2อันเลยนะครับแล้วก็มีเกสเกลแค่อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บแมปเนี่ยเจ้าตัวเมทัลเนี่ยจะใช้พื้นที่น้อยกว่านะครับคือแมปนี้ก็เก็บเป็นแค่เกสเกลอย่างเดียวพอพอและเพียงพอนะครับแล้วก็แมปที่เป็นคัลเลอร์เนี่ยก็เก็บ1แมปส่วนนี้ต้องเก็บเป็นแมปคัลเลอร์สแมปนะครับ แล้วก็แมปหนึ่งก็เป็นเกสเกลนะครับแล้วก็ค่าอีกแมปหนึ่งตรงนี้จะเป็นค่ากรอสซินเนตนะครับกรอสซิเนตก็คือความเรียบนะครับความเรียบอันนี้เก็บเป็นค่าความหยาบใช่ไหมอันนี้เก็บเป็นค่าความเรียบนะครับคือไอตัวบนนี้ถ้าค่าเยอะๆแสดงว่าคุณหยาบนะหยาบเยอะนะครับแต่ว่าไอกรอสซิเนตตัวนี้เนี่ยถ้าคุณค่าเยอะแสดงว่าคุณเรียบนะครับมันก็เลยเป็นส่วนกลับกันของตัวนี้นะครับแค่เอาไอแมปเนี้ยมาอินเวอร์สก็ได้ตัวนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเีองกั่นั้ครับมกัน นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ตัวไหนลงในเกมเอนจิ้นเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างไอตัวเมทัลตัวนี้เนี่ยมันไม่มีการกําหนดว่าตัวดิฟฟิลเนี่ยมันจะมีการอา่ารีเฟกรีเฟกของค่าความเป็นเหล็กน้อยนนี่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ Unity เองก็มักจะใช้ค่าเป็นฮาร์ดโคดไปเลยครับก็อาจจะเป็น4%อะไรอย่างเงี้ยฮะจาก100%ก็รีเฟกไปสัก4%นะครับฮาร์ดโคดไปเลยแก้ไขอะไรไม่ได้ลักษณะนี้นะครับแต่ว่า อย่างนี้ก็มีสเปกูล่าให้ใช้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะใช้ตัวไหนเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาก็คือก็แล้วแต่เราเลยครับว่าเราจะใช้โปรแกรมในการที่จะเบรกแมปออกมาพวกนี้อยากจะใช้ขั้นตอนเวิร์กโฟลไหนก็ต้องเบรกแมปออกมาให้ครบตามนั้นนะครับอย่างไอตัวนี้ก็จะสังเกตแล้ว,ว่านี่เป็นแบบสเปกูล่าเซตอัพนะครับมันก็จะมีการเบรกแมปเนี่ยครับเบรกแมปของตัวสเปกูล่าเนี่ยครับแล้วก็ตัวเนี่ยอัลปิโดนะครับตัวดิฟฟิลเนี่ย เป็นแมปของมันเพิ่มขึ้นมาลักษณะนี้นะครับะแล้วก็ค่าสมุดเดชก็เซตตรงนี้เอาเลยนะครับเซตตรงนี้เอาได้เลยนะฮะให้มันเท่ากันทั้งหมดลักษณะนี้นะครับก็โอเคนะฮะน่าจะพอเห็นภาพของเจ้า pps นะครับแล้วก็เห็นข้อดีข้อเสียของมันนะั่นนะครับว่าใน2 Work f ร์ w นี้เป็นยังไงนะครับ